ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่บรรยากาศการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36นะครับวันนี้ผมเมธายาดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรับหน้าที่พิธีกรนำทุกท่านเยี่ยมชมงานในวันนี้ครับครับผมแชมป์นภชลสัญญาพิธีกรหน้าใหม่แต่ว่าวัยรุ่นไฟแรงครับวันนี้มาพร้อมกับพี่ตุ้ยที่จะนำพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผ่านเพจเรารักลพบุรีฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับก่อนที่จะเราสองคนจะนำทุกท่านไปเยี่ยมชมบรรยากาศด้านในซึ่งอยู่ข้างหลังของผมนะครับต้องทำยังไงครับพี่ตุ้ยสอนผมด้วยผมมาใหม่ครับนะครับนี่ครับเพจเรารักลพบุรีขณะนี้ครับเราก็ทำการเปิดสัญญาณการไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะ FC ของเรา2คนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการแชร์ออกไปนะครับตอนนี้เราเปิดสัญญาณแล้วใช่มั้ยครับมาแล้วมาแล้วนะครับจะเห็นหน้าเรา2คนอย่างนี้นะครับนี่เลยน้องแชมป์เตรียมช้อมแชร์ไปหน้าฟีดใน Facebook ของเรานะครับได้ครับผมฝากทุกท่านนะครับช่วยกัน follow นะครับแล้วก็แชร์ไลค์ออกไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะช่วยกันนะครับรณรงค์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอยู่ที่บ้านก็ช่วยประเทศชาติได้ด้วยการช่วยกันทำให้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเพจเรารักลพบุรีครับครับผมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับปีนี้จัดเป็นปีที่36นะครับจัดทั้งหมดด้วยกันเป็นเวลา10วันสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่8เหลืออีกเวลาอีก2วันก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับยังมีเวลาทันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลพบุรีหรือว่าต่างจังหวัดและก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับเวลาจะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับให้ทุกท่านแต่งชุดไทยนะครับแต่งกายด้วยเสื้อไทยจงกระเบนนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานแผ่นดินจังหวัดลพบุรีของเราด้วยนะครับใช่ครับตรงกับคอนเซ็ปต์เลยน้องแชมป์ปีนี้จังหวัดลพบุรีเขาบอกว่านุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองนอกจากนั้นนะครับพี่ตุ้ยครับยังมีสโลแกนสำคัญของจังหวัดเราแต่งไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่จังหวัดลพบุรีเดี๋ยวเชิญเข้าไปด้านในเลยครับเอาละครับเดี๋ยวตามเราสองคนมานะครับว่าข้างในนั้นเป็นอะไรบ้างเป็นสวนราชานุสรนะครับครับผมสำหรับในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีนี้นะครับใช่ครับก็ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองลพบุรีนะครับนำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีท่านจำเริญสละชีพนะครับที่ได้ให้ความดูแลนะครับสถานที่นี้จัดจนวิจิตรอลังการขึ้นมามากนะครับพี่ตุ้ยสำหรับปีนี้นะครับเรียกว่าเป็นการเนรมิตพื้นที่จริงๆนะครับภายในสวนราชาที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับปกติจะไม่ได้สวยขนาดนี้นะน้องแชมป์ใช่ไหมครับแต่ด้วยฝีมือของทีมงานของเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองลพบุรีโดยท่านนายกจำเริญเนี่ยครับผมได้ข่าวมานะครับว่าท่านได้เสียสละเวลานะครับเสียสละทรัพย์สินทั้งของเทศบาลนะครับและก็ของส่วนตัวของท่านเองนะครับมากกว่า5ล้านบาทในปีนี้นะครับที่เนรมิตสวนราชาขึ้นมาแล้วเรียกสวนนี้ว่าสวนสวรรค์นั่นเองนะครับบรรยากาศหน้าจอณขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในสวนราชานุสรณ์นะครับจะเห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นเรียกว่าหนาตามากๆวันนี้เป็นวันศุกร์เพราะนั้นวันนี้สุดสัปดาห์หลายท่านก็มีโปรแกรมในการที่จะมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีเอาละครับน้องแชมป์ครับวันนี้บรรยากาศข้างในนี้เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกนะครับปีนี้ผมต้องยอมรับนะครับว่าผมมาเป็นครั้งแรกในสวนราชานุสรณ์แห่งนี้ได้ทราบชื่อเบื้องต้นว่าเรียกว่าสวนสวรรค์ของเมืองลพบุรีนะครับโอ้ตื่นตาตะการใจกับไฟจำนวนมากนะครับเคยเห็นแต่ในกรุงเทพแต่ไม่คิดว่าจังหวัดลพบุรีของเราจะสามารถจัดแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้เรานะครับช่วยกันนะครับรณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทยมาเที่ยวการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับพี่ตุ้ยจังหวัดลพบุรีน้องแชมป์ครับวันนี้จะเห็นนักเที่ยวหลายคนนะครับได้แต่งชุดไทยมาเป็นไงมาเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกตื้นตันผมคนนึงนะครับเป็นเด็กลพบุรีเป็นคนลพบุรีตั้งแต่เกิดนะครับครับผมอยู่กับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มาตั้งแต่ผมเรียนประถมมัธยมนะครับครับผมรู้สึกว่าจังหวัดเรานะครับมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองที่ดีมากและงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับนอกเหนือจากที่จะจัดมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วนะครับพี่ตุ้ยยังทำให้คนลพบุรีรู้รักสามัคคีด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยน้องแชมป์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนลพบุรีหรือคนต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติวันนี้จังหวัดลพบุรีของเรามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนพี่ตุ้ยแต่งตัวมาวันนี้นี่ลักษณะเหมือนพี่หมื่นหรือเปล่าครับผมวันนี้ขอเป็นหมื่นสุนทรเทวาโอ้โหงั้นผมยอมไม่ได้แล้วครับผมเป็นหมื่นอะไรดีครับพี่ตุ้ยเป็นอะไรนะออกยาวิสุทธิ์สาครโอ้โหยิ่งใหญ่ไปด้วยกันเลยท่านผู้ชมครับวันนี้หมื่นสุนทรเทวาแล้วผมออกยาวิสุทธิ์สาครนะครับพาทุกท่านนะครับกินกับละครที่เพิ่งจบลงไปนะครับ
คือจะไม่พูดถึงละครเรื่องนี้ไม่ได้บุพเพสันนิวาสหรือพรหมลิขิตเพราะว่าเรื่องนี้สตอรี่โซนหนึ่งก็เกิดที่ลพบุรีจังหวัดลพบุรีและทำให้ลพบุรีของเราเป็นที่รู้จักของนานาอารยประเทศไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกก็รู้จักลพบุรีเราผ่านละครเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวขณะนี้นะครับหน้าจอของทุกท่านจะเห็นบรรยากาศภายในสวนราชานุสรณ์ซึ่งมีการตกแต่งเนรมิตพื้นที่ดุจสวงสวรรค์ครับและนอกจากนั้นนะครับเป็นพื้นที่นอกจากจะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆยังมีโซนในส่วนของเวทีการแสดงด้วยนะครับใช่ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเป็นจากโรงเรียนต่างๆและหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาร่วมให้ความเพลิดเพลินกับสถานที่แห่งนี้ครับพี่ตุ้ยรู้ไหมครับว่าดวงไฟทั้งหมดนี้ครับที่ท่านนายกได้รังสรรค์ขึ้นมานี่มีประมาณเท่าไหร่ครับไม่ทราบฮะจริงเหรอครับกี่ดวงฮะโอ้ผมแอบกระซิบเพราะผมไปแอบฟังมาเมื่อวันก่อนทั้งหมดนี้นะครับไม่ต่ำกว่า 22,000 เส้นนะครับโอ้โห1เส้นจะมี100ดวงด้วยกันนะครับโอ้โหลองท่านผู้ชมลองคูณดูนะครับ 22,000 เส้นคูณ100ดวงนะครับก็ประมาณ2ล้านกว่าดวงพี่ตุ้ยรู้ไหมครับว่าต้นไม้ที่ท่านนายกและทีมงานเทศบาลนำมาจัดมีจำนวนกี่ต้นไม่ทราบฮะตรงนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ผมไปแอบฟังมาครับ ประมาณ 140,000 ต้นครับโอ้โหหมายถึงต้นไม้ที่นำมาประดับประดาครับเพราะฉะนั้นนะครับจัดขึ้นมาเพื่องานในช่วง10วันนี้โดยเฉพาะครับเหลือเวลาเพียงแค่2วันน้องแชมป์ต้องมาแล้วครับใช่มีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นคนลพบุรีหรือว่าคนต่างจังหวัดครับพรุ่งนี้เช้านะครับตื่นแต่เช้าไปเตรียมชุดไทยนะครับแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับมาร่วมชมโบราณสถานมาร่วมชมวังนารายของเราและที่สำคัญอย่าลืมนะครับมาร่วมเที่ยวในสวนราชานุสรณ์หรือสวนสวรรค์แห่งนี้ครับพี่ตุ้ยครับโอเคมองไปตรงนั้นใช่ท่านนายกไหมฮะนี่แหละครับผู้ที่รังสรรค์งานอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาในวันนี้นะครับท่านนายกครับสวัสดีครับจากเพจเรารักลพบุรีครับวันนี้อยู่กับทีมงานท่านนายกคนด้วยครับผมท่านนายกครับวันนี้เรากำลังถ่ายภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดคนดูทั่วประเทศนับแสนแสนคนท่านนายกครับอยากให้ผู้เชิญชวนหน่อยว่าตรงนี้คือตรงไหนแล้วก็ทางเทศบาลของเมืองลพบุรีจะเชิญชวนนักเที่ยวยังไงเหลือเวลาอีก2วันครับท่านครับสวนราชานุสรณ์นะฮะตอนนี้เราเนรมิตเป็นสวนสวรรค์พังวังพันธลาซึ่งประดับดอกไม้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะไฟฟ้า 22,000 เส้นต้นไม้ 142,000 ต้นโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้นะเมื่อก่อนก็เป็นวังธรรมดาเล็กๆที่เราสร้างมาใช่ครับพอเราจำลองมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ตรงเนี้ยเป็นสวนสวรรค์ทันทีครับก็คนก็มาดูก็ดูฮะแน่นไปหมดนะฮะทุกวันนะครับแต่เนี้ยเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะถ้าดูในโลกโซเชียล1ทีวี3579ซึ่งมาทำข่าวทุกวันก็ขอเชิญชวนว่าตรงเนี้ยหลายๆคนเข้าไปตรงนู้นตรงนี้แล้วบอกเอ๊ะทำไมไม่เหมือนในทีวีเลยครับเขาหาจุดไม่เจอปักหมุดเลยครับสวนราชานุสรณ์โอ้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมปักหมุดมาเลยนะครับท่านนายกได้ทำเพจทำโลเคชั่นไว้เรียบร้อยนะครับสามารถปักหมุดเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับผมแล้วผมบอกได้คำเดียวเข้ามาตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็คนทั้งไทยและเทศเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะครับนะเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนนะพี่น้องคนไทยนะเพราะตอนนี้จะพูดลพบุรีอย่างเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะหลายจังหวัดมาเป็นงานของระดับประเทศแล้วครับท่านนายกครับตอนนี้เข้ามาเนี่ยวันก่อนก็พวกเพชรบูรณ์ก็มาเยอะนะหลายๆจังหวัดแถวเหนือยังมาเลยครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเชิญชวนนะคนไทยทุกคนซึ่งอยากจะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระลายขอนิดเดียวครับผมขอให้ใส่ชุดไทยใช่นะเพื่อกลมกลืนเนี่ยจะเห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นใส่สักนิดนึงเพราะว่าชุดไม่แพงเช่าก็หลักร้อยซื้อก็หลักร้อยใช่ครับอะไรก็ได้ที่เป็นชุดไทยเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีดีด้วยครับผมบอกงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่จัดมาเป็นปีที่36เนี่ยครับเป็นงานที่ทำให้เศรษฐกิจของคนลพบุรีดีคนขายเสื้อผ้าเช่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆ10วันบางคนได้กำไรเป็นล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทุกๆภาคส่วนด้วยกันเลยนะครับกระตุ้นด้วยมาแล้วมีความสุขด้วยแต่มีที่เดียวที่ขาดทุนครับท่านนายกคือที่เทศบาลเมืองลพบุรีเพราะว่าไม่หวังกำไรไม่มีค่าเข้าชมนะครับพี่ตุ้ยชมฟรี10วันฟรีทุกวันครับแล้วเทศบาลเมืองเนี่ยมีงบอยู่2ล้านกว่าบาทครับผมนี่ทำไป5ล้านกว่าโอ้โหแล้วก็ส่วนตัวก็ควักปิงไม่ต่ำกว่า2ล้านแต่ถามว่าทำแล้วมีความสุขให้กับคนลพบุรีให้คนไทยทุกคนผมว่ามันเงินทองเนาะไม่สำคัญถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขด้วยคนอื่นมีความสุขด้วยถือว่าโอเคแล้วพี่ตุ้ยครับเป็นความโชคดีของจังหวัดลพบุรีนะครับที่
ได้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนอกจากสนับสนุนงานประเพณีของจังหวัดลพบุรีแล้วนะครับก็ยังควักกระเป๋าตัวเองเพื่อสร้างให้มันยิ่งใหญ่เพื่อแข่งกับจังหวัดต่างๆจนตอนนี้นะครับเพื่อนผมที่อยู่ในกรุงเทพที่กำลังจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับบอกว่าตรงนี้คือตรงไหนของวังนารายณ์เพราะว่าเข้าไปในวังแล้วไม่ได้เห็นความอลังการแบบนี้ผมเลยบอกว่าง่ายๆเลยครับทางเข้าประตูแรกของวังนารายณ์เดินผ่านมาจะเจอสวนราชานุสรณ์ซึ่งท่านนายกตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสวนสวรรค์เมืองพระนารายณ์วังพระนารายณ์นะนี่ครับชื่อใหม่ฮะสวนสวรรค์วังพระนารายณ์นี่ครับผมโอเคครับวันนี้ไงขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับว่าเวทีกลางมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับในนามเพจเรารักลพบุรีขอขอบพระคุณครับท่านนายกจำเริญสละชีพท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรีที่รังสรรเนรมิตพื้นที่เนรมิตพื้นที่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพนักงานครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรีทุกๆท่านเลยนะครับขอให้ปีต่อๆไปนะครับช่วยรังสรรค์ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้เป็นมากๆขึ้นเลยเนาะพี่ตุ้ยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับโอ้เมื่อกี้ผมเดินผ่านอุโมงค์ไฟมาแวบๆนะครับนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดนึงนะครับพี่ตุ้ยครับผมอยู่ทางนั้นนะครับเป็นอุโมงค์ไฟนะครับนี่ครับเป็นต้นไม้ที่ท่านนายกพูดฮะใช่ล้านล้านต้นเป็นแสนแสนต้นครับพี่ตุ้ยยังมีจำลองสัตว์ปลอมขึ้นมานะครับเป็นสัตว์ที่สวยงามนะครับเป็นสวนสวรรค์ใช่ครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของสวนดอกไม้นานาพันธุ์นี้นะครับนี่มากมายด้วยดอกไม้ทั้งไทยแล้วดอกไม้ต่างประเทศนะครับใช่ครับสวยงามจริงสวยงามพี่ตุ้ยสวยงามมากยังมีเวลาอีก2วันอีก2วันเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของภาคเอกชนใช่ครับครับช่วงเย็นวันเสาร์และช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับมีกิจกรรมให้กับทุกท่านนะครับได้ร่วมชมร่วมเล่นนะครับพี่ตุ้ยครับผมพูดถึงสวนแสดงอะไรครับพี่ตุ้ยไอ้น่าจะเป็นของเด็กนักเรียนน่ารักน่ารักเป็นเวทีกลางบริเวณสวนราชานุสรณ์นะครับที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ใช่ใช่ครับปกติเด็กเหล่านี้มีความสามารถเพราะนั้นมีพื้นที่ละมีพื้นที่ให้แสดงความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลของแต่ละหน่วยงานของแต่ละโรงเรียนนะครับจะได้กล้าแสดงออกใช่ครับน่ารักมากเลยครับบนเวทีตอนนี้นะครับน้องๆใส่ชุดทหารนะครับขึ้นมาแสดงที่สำคัญนะครับผู้ปกครองมาเชียร์โอ้อันนี้น่าจะเป็นทีมผู้ปกครองใช่ไหมครับผมที่มาร่วมชมน้องๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาดูลูกชายอ๋อครับจากโรงเรียนอะไรครับพี่ค่ะโรงเรียนค่ายนารายณ์โอเควันนี้มาทำการแสดงอะไรครับทหารของแผ่นดินค่ะทหารของแผ่นดินนะครับนี่นะครับลูกของพี่ผู้หญิงกับผู้ชายนะครับมาแสดงบนเวทีนี้อยู่นะครับโอเคน่าจะอนาคตได้เป็นนายทหารของจังหวัดลพบุรีอีกท่านหนึ่งแน่นอนครับพี่ตุ้ยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับพาทุกท่านเยี่ยมชมบรรยากาศที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามบ้านเราก็มีไดโนเสาร์ด้วยหรอนี่ครับอันนี้ก็เป็นหุ่นจำลองนะครับที่ตัวจำลองใช่ไหมครับผมเด็กๆเวลามาเที่ยวก็จะได้เหมือนจริงมากนะครับเก็บภาพทรงจำแห่งความประทับใจเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของสวนราชานุสรณ์อีกที่หนึ่งนะครับก็คืออุโมงค์ไฟนะครับใช่ครับที่ได้โดยรังสรรค์ขึ้นมานะครับให้สวยงามตระการตามากเลยครับโอ้จะเห็นในภาพว่าจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดใช่ครับเอาละครับเราเข้ามาบริเวณภายในอุโมงค์สวรรค์ก็ได้อะอุโมงค์สวรรค์เพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้เย็นสบายอากาศดีมีการทำความสะอาดอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ครับพี่ตุ้ยใช่แล้วครับเอาละครับเป็นไงฮะตอนนี้น้องแชมป์เข้ามาอยู่ในนี้แล้วรู้สึกไงบ้างฮะหอมหอมด้วยกลิ่นดอกไม้พี่ตุ้ยลองสดชื่นบ้านเราไม่มี PM 2.5 นะตอนนี้ที่สังเกตท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าแหล่งท่องเที่ยวปกติถ้าคนเยอะๆจะมีความไม่สะอาดใช่ครับแต่เห็นรอบๆเรานะขณะนี้เป็นไงฮะไม่มีขยะเลยสักชิ้นเดียวครับสะอาดมากครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกว่าสามารถลงมานั่งตรงนี้นั่งเล่นได้เลยสบายๆครับพี่ตุ้ยแต่ถ้าเป็นบริเวณภายในพระนารายณ์ราชนิเวศไม่มีพื้นที่แบบนี้นะไม่มีญาติเยี่ยมครับอาจจะต้องนั่งหาเก้าอี้นั่งนะครับเพราะนั้นเชียร์อีกจุดหนึ่งสำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้นจัดนอกจากบริเวณภายในพระนารายณ์ราชินิเวศนอกจากนั้นยังมีโบราณสถานใกล้เคียงและหนึ่งในนั้นก็เป็นสวนราชานุสรแห่งนี้วันนี้ครับพี่ตุ้ยทราบไหมครับว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งตรงกับวันจันทร์
เดือนยี่ปีวอกครับหรือตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2175โอ้เยี่ยมผ่านมาแล้วนะครับ397ปีด้วยกันนะครับผมมาวันนี้นะครับบารมีของพระองค์นะครับทำให้คนลพบุรีนะครับสามารถมีความสุขนะครับมีความสามัคคีเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ศรัทธาของเราชาวลพบุรีนะครับก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับทั้งชาวลพบุรีก็ดีนะครับหรือว่าชาวไทยนะครับก็ให้มายึดถือในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจส่วนรวมจิตใจสำคัญนะครับเราเกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี้มีแผ่นดินอยู่ได้นะครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพี่ตุ้ยโอเคครับวันนี้นะครับก็นำพาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะครับวันนี้เหลือเวลาอีก2วันพี่ตุ้ยฝากติดตามนะครับเพจของเรารักลพบุรีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะครับสำหรับจังหวัดลพบุรีก็ยังมีเวลา2วันกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มีงานให้เข้าชมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับใช่ครับเอาละครับวังนารายณ์คู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์พบกับเราสองคนอีกครั้งในโอกาสหน้าโอกาสนี้ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปเยี่ยมชมนะครับ